สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะลิปติดฟันและในวิดีโอนี้นะคะแก้มจะมารีวิวนะคะเครื่องกำจัดขนที่ผ่านมาเนี่ยแก้มได้ใช้มาตลอด1เดือนเต็มๆเลยนะคะถามมาหลังมาเยอะมากๆเลยนะคะ 108,000 คำถามซึ่งเรารู้สึกว่าของแบบนี้ตอบคนเดียวมันก็จะเหนื่อยเราใช่ไหมพูดตรงๆก็เหนื่อยเรานะเพราะว่ามันค่อนข้างข้อมูลลึกซึ้งมากๆเลยทุกคำถามที่อยากรู้นะคะวิดีโอนี้มีคำตอบเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องกำจัดขนชื่อว่าแบรนด์ซิลเอ็นนะคะพูดง่ายๆเลยว่าซิลเอ็นง่ายๆอย่างนี้เลยนะเอาจริงที่ผ่านมาเนี่ยแก้มก็พอรู้จักแบรนด์นี้มาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเขาดังในต่างประเทศมากๆทั้งญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดาฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยเกาหลีก็คือเคยเห็นรีวิวจากดาราต่างประเทศหรือว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาใช้กันเราก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสได้ลองใช้อันนี้คือบอกตรงๆว่าทางแบรนด์อ่ะส่งมาให้ลองใช้มาประมาณเดือนเต็มๆแล้วเดือนกว่าแล้วก็ว่าได้นะคะรีวิวกันแบบเจาะลึกแต่ว่าเอาเป็นแบบข้อมูลที่ไม่ต้องลึกมากเพราะว่าสมองน้อยนิดข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องกำจัดขนแบบ HPL นะคะซึ่งแสงลำแสง HPL เนี่ยจะแตกต่างกับลำแสง IPL ลำแสงเลเซอร์ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ลำแสงเลเซอร์จำดีๆว่าตัวนี้ไม่ใช่เลเซอร์ข้อ1เลยนะคะเลเซอร์เนี่ยเวลาเรายิงเข้าไปที่ผิวเราเนี่ยข้อ1ไปทำลายผิวเราด้วยแล้วข้อ2คือเจ็บอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกได้แบบไม่ว่าใครทำก็ต้องรู้สึกคือมันเจ็บมากๆลำแสงอันนี้นะคะจะดีตรงที่ว่าเป็นการกำจัดขนระยะยาวนะคะคือมันจะเป็นจับเจ้าตัวลากขนนะคะให้ขนมันฝ่อแล้วก็ขนมันก็จะหลุดออกมาเองแบบโดยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำที่ร้านด้วยสักแล้วแก๊สเนี่ยถ้าเปิดก็คือแบบว่าตัวนี้เนียนเกลี้ยงมากๆเลยขนนั้นเนี่ยใช้เรื่องมันต้องมานั่งโชว์เต่าเนี่ยกำจัดขนคุดได้ด้วยขนรักแร้ขนน้องขนหนวดได้ทั้งตัวเลยนะคะคือเป็นส่วนตัวเราทำที่บ้านเราอยากจะทำตรงไหนเราก็ต้องไม่ต้องอายอ่ะคือเวลาเปิดจักรแร้ทีฉันก็จะแบบหลับตาคือแบบพี่เอามาปิดตาเลยให้ไวเลยเพราะไม่กล้าสบตาหมออะอายมากแต่พอเราทำที่บ้านเราก็ทำได้ทุกจุดเลยอ่ะก็คิดเอาเองว่าจุดไหนอะอะไรนั่นแหละนกนึกมาหมดเลยเนี่ยไม่ต้องมาทำเจลเย็นให้ยุ่งยากหรือว่าไม่ต้องทำแบบพิธีพิถันขั้นตอนอะไรเยอะเลยนะคะคือง่ายๆคือแค่เปิดแล้วก็ใช้เดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะคะแต่ขอพูดข้อมูลพื้นฐานก่อนเดี๋ยวจะแบบเอ้ยสับสนว่าพี่แก้มคะพี่พูดอะไรหนูไม่รู้ด้วยอีกแล้วคือวิดีโอนี้จะมาเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะต้องมีความรู้ก่อนที่จะมาพูดต่อเนาะข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือแก้คันไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันสามารถกำจัดรอยดำของสิวได้ด้วยนะคะพวกรอยจากการกดสิวผิวไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไปจับเม็ดสีแบบเม็ดสีดำของผิวเราด้วยนอกจากขนแล้วคือเขาทำร้อยด้วยนะอันนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยในรุ่นที่แก้มจะมารีวิวตัวนี้จะเป็นรุ่น Infinity นะคะคือเป็นรุ่นที่แบบไม่จำกัดช็อตพูดภาษาแบบมีความรู้นิดก็คือ400,000ช็อตแต่ความจริงแล้วคือเราใช้ไม่หมดแน่นอนอ่ะยันแก่ยังแบบเปลี่ยนหัวไม่ใช่เปลี่ยนหัวยังเป็นคนแบบนี้นั่นแหละยันรูปบวชอ่ะพูดตรงๆก็คือมันก็คงใช้ไม่หมด400,000ช็อตแน่นอนตัวนี้นะคะเวลายิงเนี่ยมันจะเก๋ตรงที่ว่าช็อตของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยิงได้เร็วมากๆสมมติว่าตื้อ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 ตีได้เลยนะคะคือทางลำตัวนะเสร็จภายในประมาณแค่20นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าลำแสงเขาไวมากหัวเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ต้องแบบทำอะไรยุ่งยากเข้าใจใช่ไหมวิธีใช้เนี่ยเอาแค่สมุดแบบเสียบปลั๊กก็ตื้อๆๆได้เลยสิ่งสำคัญเลยที่เป็นจุดขายของรุ่น Infinity รุ่นนี้ก็คือเขามีพลังงานกาวนิกก่อนที่จะยิงเนี่ยมันจะมีพลังงานกาวนิกเนี่ยไปเปิดรูขุมขนนะคะพอรูเปิดปุ๊บแสงเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงรากได้เลยแล้วก็เข้าไปแบบลึกถึงชั้นผิวหนังได้นะคะทำให้ขนของเราเนี่ยมันก็จะแบบหลุดง่ายแล้วก็หลุดระยะยาวทำไมต้องใช้คำยากๆด้วยวะเครื่องเลเซอร์บางเครื่องเนี่ยเวลาคนที่มีผิวคล้ำมากๆเนี่ยหมอเขาจะไม่รับทำเลยนะเพราะว่าเขาไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะไปโดนเม็ดสีมันจะไปโดนแบบสีผิวของเขาทำให้ผิวด่างผิวไม่สม่ำเสมอหรือเปล่าแต่เจ้าตัวนี้สามารถใช้กับคนผิวคล้ำได้ด้วยนะอ๋อลืมบอกว่าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะจากโทรศัพท์หรือจากอะไรก็ตามแต่ที่แบบเชื่อมบลูทูธได้นะคะรุ่นนี้คือดูได้เลยว่าจำนวนช็อตของเราเหลือกี่ช็อตแล้วคือมีกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้ให้นะคะก็สะดวกต่อการพกพาอยากจะพกไปต่างจังหวัดต่างประเทศไม่มีกระแทกแน่นอนนะคะเพราะกระเป๋าคือเขาอย่างดีมากๆขั้นแรกคือเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กก็คงสิ่งที่ทุกคนต้องนอกทำเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเสียบเข้ารูให้นั้นอะแล้วก็นำหัวของเขานะคะจิ้มเข้าตรงตูดของเขาตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายปะในเครื่องตัวนี้นะคะมันมีทั้งหมด5ระดับนะถ้าทำในบริเวณหนวดหรือว่าคนที่เป็นผิวอ่อนผิวขาวๆอะไรเงี้ยอาจจะลองเลเวล1ก่อนว่าเอ้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อ1ของเขาเนี่ยเขาไม่เจ็บนะคะแต่มันจะมีความอุ่นๆของลำแสงแบบเล็กๆน้อยๆคือถ้าสมมติ1ก็จะแบบอุ่นๆแต่ถ้า5ก็จะแบบอุ่นมากขึ้นอาจจะแบบเฮ้ยมันสะดุ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้อง
ทำให้เบาลงมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเปิดนะคะมันก็จะแค่นี้จิ้มนะคะปุ่มที่แก้มบอกคือตรงนี้แล้วก็เอาซักระดับ3ละกันวิธีการใช้นะคะคือนำอันนี้ไปจุ่มที่แขนเห็นปะนี่เห็นนี่ไหมอันนี้คือการกำจัดขนเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมันง่ายมากมันเป็นเสียงแบบลำแสงออกมาคืนอะมันจะแบบพลาดตึ๊ดแล้วก็มาโดนตาเราหรือเปล่าไม่นะตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่เอาไปแนบป้าไปแนบกับผิวเนื้อแบบเนี้ยมันจะไม่ออกมาเลยนะคะเห็นปะเนี่ยแก้มกดประมาณ10รอบแล้วไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาแบบผิวมือไปตัวตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมานะคะเห็นปะมันก็คือป้องกันการแบบเขาเรียกว่าเด็กโซนหรือว่าคนทำไม่เป็นหรือว่าอันตรายอะไรเงี้ยได้นะคะก็ง่ายมากๆลืมบอกว่าทริคอันนึงนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้กันไว้วิธีการใช้ตัวนี้เลยก็คือโกนขนก่อนนะเฮ้ยต้องโกนหรอแล้วมันจะรู้หรอว่าขนเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเขามีอย่างที่บอกมีลำแสงกับวานิมันจะไปเปิดรูขุมขนของเรานะคะทำให้ลำแสงเนี่ยเข้าไปถึงล่างแล้วขนเราก็จะฝ่อเลยง่ายๆอย่างตอนนี้คือขนแก้มโกนมาเรียบร้อยแล้วแต่จริงแก้มก็ทำมาบ่อยแล้วอะจนมันจะไม่เหลือมันไม่ขึ้นมาแล้วอะอาทิตย์นึงเนี่ยอยากจะให้ทำสัก 2-3 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะสัก8สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นผลเลยว่าขนเราจะไม่ขึ้นแล้วอะหลังตอนนี้คือแก้มทำมาประมาณเดือนแล้วนะคะก็มันไม่ค่อยขึ้นแก้มก็จะทำแบบหลังจากนั้นก็อาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งก็ค่อยๆลดลงแก้มลืมบอกนะคะว่าก่อนกำจัดขนอะไรเงี้ยห้ามถอนห้ามแว็กห้ามกำจัดรากกำจัดโคนของขนก่อนเราจะต้องเก็บโคนไว้นะคะเพื่อให้ลำแสงเนี่ยไปจับกับโคนของขนเพื่อให้มันไปกำจัดได้ถึงรากเลยนะคะแต่ว่าเราโกนได้โกนให้มันเตี่ยนๆแบบใช้วิธีการตัดขนให้มันสั้นๆนะคะโกนก่อนทำมาได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นถอนหรือว่าแว็กแก้ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะไปทำให้รากขนมันออกมาด้วยแล้วกลัวแบบมันจะไม่ไปถึงรากไงนึกออกปะคือเหมือนแบบโจรอ่ะไม่อยู่จากบ้านแล้วใช่ปะตำรวจมาจับแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าโจรไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูละเขาเนี่ยมีอย.ด้วยนะคะผ่านมาหลายประเทศแล้วนะคะอย.ทั้งฝั่งยุโรปอย่างไรที่แก้มบอกว่าดังๆในต่างประเทศอ่ะคือเขาผ่านอย.มาหมดแล้วที่ไทยก็มีอย.ด้วยมี ISO อะไรนู่นนี่นั่นคือแบบข้อมูลมันย่อยมากๆนะจริงๆหามาแล้วเดี๋ยวคนจะแบบดราม่าว่าพี่คะจะมารีวิวทำไมไม่หาข้อมูลมาฉันหามาจากแต่ว่าภาษาอังกฤษฉันไม่เก่งอ่ะก็เอาเป็นว่าอย.มีแล้วแล้วปลอดภัยมากประมาณนี้เนาะปลดค้างแค่นี้ถอดปั๊บเก็บง่ายไหมจับใจเลยกันว่าหลังจากใช้มาหนึ่งเดือนนะสิ่งที่รู้สึกได้ข้อแรกเลยคือขนมันขึ้นน้อยลงจริงรอยดำนะคะพวกแบบหนังกายหรือว่าขนคุดก็ลดลงด้วยใช้กับหน้าได้ด้วยนะคะใครมีปัญหากังวลว่าแบบรอยดำของหน้าอะไรเงี้ยก็คือเจาะเปิดอาจจะเปิดสักเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เจาะแล้วก็ตืดตืดอะไรเงี้ยก็ทำได้ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็คือจะมีทางออนไลน์นะคะดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวแก้จะขึ้นไว้ให้นะทุกคนแล้วก็ทดลองเครื่องได้ที่หน้าร้านนะคะ Emporium เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลชิดลมนะคะเซ็นทรัลบางนานะคะก็ไปตามสาขาใกล้บ้านแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe Channel ไว้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you.